สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องคุมอนออนไลน์วันนี้นะคะคุมอนก็จะมาเชิญเด็กๆเล่นเกมตอบคำถามค่ะทายคำจากภาพมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาไปกันเลยค่ะข้อ1จากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยข้อข้อ2นะคะงออูงูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจากภาพนะคะก็คืองูนั่นเองส่วนข้อ1อ่านว่าปูไม่ถูกนะคะข้อ2จากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาหมดเวลาค่ะเฉลยข้อ1นะคะผออีผีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะส่วนข้อ2อ่านว่าตออีตีเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะจากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาหมดเวลาค่ะปลานะคะสะกดอย่างไรนะคะตอบข้อ2นะคะปลออาปลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะส่วนข้อ1ปออาปลาเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อ4จากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยข้อ1นะคะดออูดูเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนข้อ2ดออาดาเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะมาทำข้อที่5กันค่ะข้อ5จากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาหมดเวลาค่ะเฉลยข้อ1นะคะนออานาทออีทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะส่วนข้อ2มออามานออีนีมานีเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อต่อไปข้อที่6จากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยข้อ2นั่นเองกออีกีลออาลากีลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนข้อ1อ่านว่าออีอีกออากาเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องค่ะข้อ7จากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาหมดเวลาค่ะเฉลยข้อ2นั่นเองบออูบูชออาชาบูชาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนหมายเลข1บออาบาชออูชูบาชูเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อต่อไปข้อ8จากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาค่ะ
เฉลยข้อหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะออีอีกออากาอีกาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนหมายเลขสองอ่านว่ากออากากออีกีกากีเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องค่ะข้อที่9นะคะจากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยข้อ2นั่นเองนะคะพออาพารออาราพาราหรือยาพารานั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนข้อ1อ่านว่าโกอากายออายากายาเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาทำข้อสุดท้ายกันเลยนะคะข้อ10จากภาพข้อใดเขียนคำได้ถูกต้องจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยข้อ1นะคะฝออาฝาชออีชีฝาชีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนข้อ2สออาสามออีมีสามีเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับภาพนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนคุณครูก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะตอบถูกทั้ง10ข้อเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมอนก็ต้องฝากเด็กๆนะคะหรือท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากคุณครูที่จะเอามาฝากเด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ